ใจทาสแมวอีกแล้วนะคะสำหรับค่าน้ำนมของน้องแมวเท่าไหร่กันบ้างมาดูกันค่ะตัวแรกอเมริกันเคิลแมวหูบินหูพับนะคะราคาอยู่ที่ 10,000 ถึง 20,000 บาทค่ะตัวต่อมาสฟิงค์แมวไม่มีขนนะคะหนังย่นแบบนี้ราคาเนี่ยไม่เบานะคะ 10,000 ถึง 30,000 บาทมาถึงไอ้เต้าขาสั้นนะคะมันสกินราคาเท่าไหร่น่ารักแบบนี้มูตูแบบนี้หน้าจ้องขมิงแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่ 30,000 ถึง 50,000 บาทเทอร์กิสแองโกลาสง่างามมากๆนะคะ 5,000 ถึง 10,000 บาทแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่า 5,000 ถึง 10,000 บวกๆเพราะว่าฟาร์มในไทยยังไม่มีเนาะดังนั้นก็อาจจะต้อง import น้องเข้ามากันค่ะคนต่อมากันค่ะแล็กดอตาสีฟ้าหน้าตาน่ารักผู้ดีแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ให้เดากันค่ะราคาถึง 10,000 มั้ยถึงแน่นอนอยู่แล้วนะคะราคาอยู่ที่ 15,000 ถึง 25,000 นะคะมาถึงเจ้าแมวสุดเท่ไซบีเรียนนะคะราคาเนี่ยไม่ต้องสืบเลยเพราะว่าต้อง import แน่นอนนะอยู่ที่ 40,000 ถึง 60,000 บาทมาถึงเจ้าแมวตา2สีขาวมณีราคาเนี่ยไม่แรงมากเพราะหาได้ในไทยนะคะ 7,000 ถึง 12,000 บาทกำตังไปเลยต่อมาเปอร์เซียพันขนยาวยอดฮิตหน้าตาบี้แบนแบบนี้น่ารักมูทู 1,000 ถึง 100,000 บาทต่อมาอเมริกันช็อตแฮร์ตัวตันๆอ้วนๆขนสั้นๆแบบนี้นะคะราคาไม่แรง 3,000 ถึง 40,000 บาทแล้วแต่ลายนะคะต่อมาสกอตติชโฟลด์หน้าตาน่ารักหูพับแบบนี้ราคา 5,000 ถึง 70,000 บาทมาถึงแมวไทยโคราชหน้าตาเหมือนกับบิติชช็อตแฮร์เลยนะคะแต่ว่าลักษณะหน้าจะยาวกว่าเนาะ 5,000 ถึง 20,000 บาทพันต่อมาบิติชช็อตแฮร์นะคะพันเท่พันน่ารักมีครบทุกแบบค่าตัวอยู่ที่ 15,000 ถึง 80,000 บาทต่อมาเอ็กซ์โตติกช็อตแฮร์พันนี้หมออย่างชอบเพราะตอนเด็กๆเนี่ยน่ารักมากหน้าตาเรียบร้อยน่ารักนะคะ 15,000 ถึง 80,000 บาทมาถึงพี่ใหญ่ใจดีสุดเท่สุดหล่อตัวใหญ่กับชื่อพันเมนคูนนะคะราคา 10,000 ถึง 60,000 บาทต่อมาแมวที่หาได้ในไทยนะคะเบงกอสุดเท่แบบนี้ลายเสือแบบนี้ 15,000 ถึง 150,000 นะคะมาถึงพันยอดฮิตโดเมสติกช็อตแฮร์นะคะหรือว่าแมวไทยที่หมอเจอทุกวันเนี่ยแหละถ้าถามถึงราคานะคะก็แล้วแต่อุปการะมาหรือว่ามีคนให้มานะคะหรือบางคนก็ใจดีเก็บน้องมาเลี้ยงเนาะแต่ว่าถ้าพันสวยๆก็ขายอยู่นะคะถ้าใครชอบพันไหนก็สามารถจิ้มเลือกและกำตังไปได้เลย